มาเรียงสวัสดีครับผมบิ๊กณภัทรไวรัลสตอรี่นะครับผมวันนี้มาตอนตีหนึ่งนะฮะตามสัญญาเราไปดูมันแล้วนะฮะจอมขมังเวท เอออยากจะหัวเราะแบบนั้นจังเลยอ่ะแบบหัวเราะแบบยังไงอ่ะแบบพวกที่ตัวละครในหนังแบบตัวร้ายมันชอบทำกันอ่ะแบบ นี่คือดูแบบว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกนี้มาเลยนะครับอยากจะหัวเราะดังๆเลย แล้วก็พูดว่าอะไรนะตามประโยคมันอ่ะอะไรอ่ะเออเมื่อกี้แอบแซวอยู่เหมือนกันนะในหนังอ่ะเออเนี่ยต้องพูดคำนี้เหมือนกันประโยคในหนังจอมขมังเวทในตำนานโอเคใครที่เข้ามาดูอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งตีตนก่อนใครว่าผมบ้านะครับผมเอาละวันนี้มารีวิวหนังแล้วไม่ได้มาหัวเราะให้ทุกคนดูนะก็โจหัวไปแล้วนะครับว่าโอ้โหใครจะคิดว่าหนังเรื่องนี้นะฮะหนังที่ใช้เรื่องของเวทมนต์คุณไสตามสไตล์แบบไทยแลนด์บ้านเราเนี่ยนะฮะจะเอาไปลิงก์โยงเชื่อมโยงกับพวกแบบอะไรอะพวกแบบไลฟ์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบว่าอะไรอ่ะพวกพลังจักรวาล นะฮะก็เลยโจหัวว่าโอ้โหพลังจักรวาล นี่หรือจะสู้คุณใสบ้านเราหรือว่าเมื่อไลฟ์โค้ดเนี่ยถึงขั้นจะต้องแบบว่าเทิร์นนิ่งพอยต์กลายเป็นแบบต้องมาเล่นไสยศาสตร์นะฮะผมต้องชมก่อนว่าผมชอบไอเดียนี้มากๆชอบกว่าตัวหนังทั้งเรื่องอีก คือถ้าถามว่าเราซื้ออะไรเนี่ยเราซื้ออันนี้แหละเรารู้สึกว่าเราอยากจะเห็นภาพมากๆเลยที่แบบว่าไอพวกแบบเนี่ยไอพวกไลฟ์โค้ดเนี่ยนะคือจริงๆไลฟ์โค้ดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะดีในแง่หนึ่งในแง่ที่ว่าเราสามารถแบบเปลี่ยนชีวิตที่คนแบบว่าจากที่แบบหลงทางอะไรเงี้ยมาเจอกับความรู้สึกที่ดีบางอย่างแสงสว่างหรือว่าสิ่งดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยทำให้เขาเกิด energy อีกครั้งนึงซึ่งดีมากผมก็มีเพื่อนๆผมไปไลฟ์โค้ชหลายคนนะฮะฉะนั้นไม่ได้มาทำไลฟ์เพื่อแอนตี้ไลฟ์โค้ชนะฮะโอเคแต่วันนี้เราจะมาพูดนะในเชิงที่ว่าแบบอารมณ์แบบยังไงอะไลฟ์โค้ชที่มันจะเป็นจำพวกนึงอะนะที่แบบว่าจะเป็นแบบข้างนอกเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ชแต่ข้างในเนี่ยคือจริงๆแล้วมึงเหมือนเป็นพวกมึงเป็นตัวปลอมอะอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบปันนาปันตานะสร้างภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมก็ชอบอารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าตรงนี้ว่าโอ้โหไอความเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยแล้วสุดท้ายคือพวกนี้มันปลอมเปลือกกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วมันมีความดาร์กไซด์กว่านั้นก็คือเรื่องของคุณใส่เฮ้ยผมงงอ่ะมาดูอะไรกันนะครับ หรือผมพลาดหัวอย่างนี้แล้วโดนพวกคุณมาดูอะไรกันวะนี่แหละก็จะมาคุยตรงนี้จริงๆแล้วจะมารีวิวหนังนะฮะก็รู้สึกว่าคนที่เล่นบทนี้นะฮะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าพี่นกสินใจเนาะเป็นหัวหน้าของสำนักแบบสำนักไลฟ์โค้ชอันนึงที่แบบว่าต้องมีการจับไม้จับมือกันร้องห่มร้องไห้กอดกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องหลังของสำนักนี้เขาก็จะมีแบบเรื่องของคุณใสบางอย่างเนาะตัวละครที่จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องด้านมืดดาร์กไซด์แล้วก็เราก็จะได้รู้จักตัวละครที่เล่นโดยพี่ก๊อตจิรายุนะครับแล้วก็พี่ก๊อตเองเนี่ยก็รับบทเป็นก๊อตชื่อเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตัวละครนี้เริ่มเผยโฉมให้เห็นความเป็นไวไลท์มากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่หนังดำเนินไปเอาล่ะเรามันจะพูดเข้าเรื่องหนังแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมพลาดพิงไปที่ไลฟ์โค้ชตอนไหนคุณก็ไอ้นี่หน่อยแล้วกันถ้าพลาดพิงเกินไปก็สกิดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไลฟ์โค้ชจะมาตามถล่มผมนะก็ต้องบอกมันไม่ได้มาแอนตี้นะนี่เราพูดจากบริบทหนังเท่านั้นเพราะว่าบริบทหนังเนี่ยเขาพูดแบบนี้เอาจริงแล้วเราก็เป็นแบบเคยเป็นอารมณ์พวกแบบนักสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันนะเราฉะนั้นเราก็แบบว่าเราก็เข้าใจได้แต่ว่าในแง่หนึ่งอ่ะเราก็จะต้องถามเองว่าไอแรงบันดาลใจตรงเนี้ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าวะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราพยายามจะแบบหลอกขายคอร์สอะไรเงี้ยแบบให้มาจ่ายตังค์แต่จริงแล้วเขาอาจจะแบบไม่รู้สึกว่ามันหลอกขายก็ได้แต่ว่าบางทีมันก็แบบคนเขาเต็มใจจะจ่ายอ่ะจ่ายแล้วแบบมาร้องห่มร้องไห้รู้สึกดีขึ้นอย่างงี้มันก็โอเคนี่ใช่ไหมฉะนั้นโอเคเราจะไม่ไปว่ากันว่าเขาแอนตี้กันนะเนาะโอเคสวัสดีพานุสวัสดีครับเพื่อนอ่ะเข้าเรื่องจอมขมังเวทไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าเปิดตัวเนี่ยก็ถือว่าดูเหมือนจะน้อยนะแบบประมาณแบบเปิดตัว 3-4 ล้าน 5 ล้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่หนังไทยกำลังซบเซามากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ได้เลยนะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าอันนี้ก็ถือว่าเกินคาดสำหรับผมเหมือนกันในตอนแรกก็คือแบบโอ้โหเปิดมาแล้วก็นึกว่าโอ้โหมันจะเท่าไหร่วะแต่ปรากฏว่าพอแบบตอนนี้ยอดผมว่าเกิน10 ล้านสบายๆแล้วก็น่าจะ
ถือว่าก็คือรอดพ้นหุบเหวนะฮะเรามาคุยก่อนพระเอกคือหมากปรินเนาะหมากปรินเนี่ยก็มีพ่อที่แบบว่ามีของขลังติดตัวก็คือเหล็กไหลนะฮะก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้เหล็กไหลเนี่ยมันดียังไงแต่รู้แหละว่ามันคงดีมันคงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่คนอยากจะได้ทีนี้ก็มีไอ้พวกแบบพวกนักธุรกิจไอ้พวกแบบว่าดูแล้วมันอยากจะได้พวกผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยผู้มีบารมีแล้วปรากฏว่าไอ้พ่อก็ไม่ยอมขายเนาะทีนี้ก็เลยแบบว่าไอ้พ่อก็เลยโดนแบบว่าโดนคนเนี่ยเหมือนกันในตัวอย่างเลยนะแบบเอาปืนมาไล่ยิงเก็บอะไรเงี้ยแล้วทำให้พระเอกเกิดความแค้นมากๆแล้วก็จะไล่ล่าตามไปล้างแค้นโดยที่พระเอกก็รับความเป็นแบบว่าเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นแบบพวกแบบจากที่เป็นพระเอกต่อยมวยธรรมดากลายมาเป็นคนเล่นของนะฮะเล่นคุณไสเพราะว่าพ่อก็เคยบอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยแค่โชคชะตาอย่างเดียวแค่ความสามารถอย่างเดียวความเฉลียวฉลาดสติปัญญาต่างๆจริงๆตัวละครไม่ได้พูดยาวขนาดนี้แต่ผมเพิ่มไปเองนะมีแค่นี้ก็ไม่พอนะฮะแต่บางทีคนเราเนี่ยของมันต้องมีนะฮะอันนี้คือหนังเขาพูดอย่างนี้เลยจริงๆมันพูดแค่นี้แหละแต่เราแค่เสริมไปนะดังนั้นของต้องมีในที่นี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ตรงกับอินไซต์คนไทยอยู่พอสมควรเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าหนังมันก็จะมีไปถ่ายตามพวกจตุจักรหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเห็นว่าโอ้โหมันมีของมีพระเครื่องมีนั่นนี่ขายอะเนาะหรือว่าคนที่แบบชอบดูดวงชอบดูแบบพวกแบบอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นมิติลี้ลับที่เราแบบยังไม่รู้ที่แบบเราต้องไปดูกับข้างบนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นแบบแฟนตาซีอยู่พอสมควรเลยนะฮะมีการเรียกมอนสเตอร์ออกมาสู้กันด้วยนะฮะถึงแม้ว่า CG อาจจะแบบไม่ได้เนียนมากนักแต่ว่าเราก็พอเข้าใจได้ในความแบบความบ้าของหนังคือเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะชมหนังไทยที่กล้าสร้างแบบนี้ออกมานะเพราะเราสึกว่ามันก็เป็นกลิ่นที่หนังไทยทั่วไปเขาก็ไม่ได้ทำกันนะเนาะที่แบบว่าแหมมีเรียกมอนสเตอร์ออกมาสู้กันจริงเรื่องนี้เนี่ยมันคือจอมขมังเวท2020นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมัน2020หรือว่ามันจะเป็นแบบว่าปีหน้าเหรอเหตุการณ์มันแบบโลกอนาคตเปล่าเพราะว่ามันมีการถ่ายมุมโดรนให้เห็นว่าแบบเป็นกรุงเทพแบงคอกในมุมแบบว่าเหมือนกับแบบพวกก็อตแธมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นมีแค่ไม่กี่มุมเองแล้วก็พยายามไปจะถ่ายนั่นแหละรถไฟฟ้าวิ่งตัดกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้อ่ะเราจะมาพูดกันเรื่องที่ว่าแบบมันเริ่มเล่นของกันอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มพบว่าโอ้เวทมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยต้องสามารถไปช่วยจัดการไอ้พวกคนไม่ดีไอ้พวกแบบคิดชั่วๆหรืออะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเนี่ยคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณจะมาดูเนี่ยถือว่ามาดูเอามันแล้วกันเพราะว่าในแง่ของมิติตัวละครเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าหนังเนี่ยมันพาเราไปเน้นในเรื่องของฉากต่อสู้นะฮะแล้วก็เรื่องของแบบว่าฉากคุณใสพวกเล่นของพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าตอบโจทย์ขาแอคชั่นอยู่พอสมควรถามว่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะขายต่างประเทศได้เพราะว่าคนต่างประเทศก็คงอยากจะดูแบบอะไรที่มันมีความเป็นออริจินอลแบบบ้านเราก็คือมีการแบบเล่นเวทมนต์คาถาที่แบบไม่ใช่บอกแฮร์รี่พอตเตอร์โบกไม้กายสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือแบบแม่งรอยสักเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็แบบว่าพ่นอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบว่าโอ้มีปีศาจมีพูดผีงอกเงยขึ้นมาอย่างกับผู้ภูมิวิญญาณอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกมันก็เป็นความแฟนตาซีที่เป็นกลิ่นบ้านเราฉะนั้นผมว่าโอเคเมืองนอกก็อาจจะสนใจก็ได้นะแต่จะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ไม่รู้มาถามเราบ้างอ่ะทีนี้เขาไม่ต้องถามเมืองนอกมาถามคนดูแบบเราเสียตังค์ก็ไปดูแล้วเนี่ยนะฮะคุ้มไหมผมก็ต้องบอกก่อนว่าไอความเป็นรสชาติหนังไทยรสแปลกเนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็มีความท้าทายของมันเองอยู่หมากก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยไม่ได้เล่นแบบเล่นแข็งหรือว่าเล่นอะไรแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็จิรายุดูมีความเป็นอินเนอร์มากๆเลยนะดูมีความแบบอินโฟไวส์แต่บางทีก็มีความล้นๆไปอยู่เหมือนกันนะฮะพี่ก็ตัวละครอื่นก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่น่ารำคาญที่สุดคือเรื่องนี้คือกลุ่มเพื่อนนางเอกกับกลุ่มเพื่อนพระเอกอ่ะคือไม่ซื้อเลยอ่ะไม่รู้เป็นแบบเราไหมคือมันมาแล้วมันน่ารำคาญมากเลยคือพระเอกไอ้หมากปรินอย่างเงี้ยโคตรหล่อเลยหล่อมากแต่ไอ้เพื่อนพระเอกสองคนนี่คือแบบเฮ้ยมึงคบกันได้ยังไงวะคือแบบคือไม่ได้ว่านะว่าแบบเพื่อนหน้าตาแย่กับหน้าตาดีมันคบกันไม่ได้แต่ว่าคือมันเหมือนกับเคมีไม่ตรงกันอ่ะคือเหมือนกับไอ้เพื่อนสองคนที่มันเป็นเพื่อนพระเอกคอยตามเป็นเหมือนเป็นลูกกระสุนกระจ้อยร้อยอะไรเงี้ยแต่แบบคือมันคุยกันคนละภาษากับพระเอกอะมันเหมือนกับเคมีมันไม่อยู่ด้วยกันเลยอะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันในขณะเดียวกันเพื่อนนางเอกก็เหมือนกันคุยอะไรก็ไม่รู้จะไปล้างแค้นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่เอาเหอะผมไม่พูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะสปอยนะฮะแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ซื้อเลยนะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็จะมีทั้งส่วนที่โอเคแล้วก็ส่วนที่แบบไม่โอเคเลยนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าสนุกแบบ
พอผ่านดูแบบเอามันเอามันได้ก็ถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่นานๆทีที่จะเห็นอะไรแบบนี้ที่แบบว่าดูออกมาแล้วแบบก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าแบบเลอะเทอะน่าเกลียดอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันก็มีคอนเซ็ปต์บางอย่างอย่างเช่นเนี่ยไอพลังจักรวาลมาพนุกับคุณใสเนี่ยอันนี้โอเคมากชอบความเวียดอย่างนี้แต่นั่นแหละเรารู้สึกว่าหนังก็เป็นค่อนข้างเน้นกับซีนแอคชั่นอยู่มากพอสมควรนะก็เลยรู้สึกว่าตัวเส้นเรื่องเองเนี่ยบางทีแล้วมันเหมือนกับมันก็จะเห็นฉากที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะเช่นฉากอยู่ในโกดังมันก็จะมีกลับมาในโกดังอย่างนั้นนะหรือว่าฉากที่มันอยู่ในถ้ำที่มันแบบรู้สึกว่าโอ้นึกว่าจะไปไกลกว่านี้ปรากฏว่าโอ้มึงมาตรงนั้นแล้วมันก็คลายแม็กเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบโอ้โหถึงตรงนั้นถึงลูกถึงคนตรงนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญมันก็จะเป็นข้อเสียของหนังประเภทเนี้ยคืออยู่ดีๆมึงก็จบเลยจบดื้อๆเลยจบอะไรของแกคือแบบสงสารคนที่ไม่ได้ดูภาคแรกมาบ้างคือผมเนี่ยไม่ได้ดูภาคแรกมานะฮะพอมาดูภาคนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าคือตอนแรกก็เหมือนจะต่อติดอะเนาะเพราะว่าแบบเราก็โอเคตามไอ้หมากมาเพราะไอ้หมากก็คงไม่ได้อยู่ภาคแรกเหมือนกันนะฮะหมากเขาก็เล่นดีของเขาอะเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆเนาะมีการแบบว่าโอ้โหมีการพลังแบบเติมชัดแบบจากตอนแรกแม่งเป็นดูยังไม่ได้มีพลังอะไรค่อยๆแบบแก่กล้าซึ่งก็ไม่ได้บอกมันมากนักแค่รู้ว่าพี่นกฉัตรชัยมาช่วยเป็นครั้งคราวนะฮะก็มาโผล่มาเหมือนมารับเชิญเพราะว่าพี่นกน่าจะมีบทเด่นในภาคที่แล้วแต่ว่าภาคนี้เนี่ยก็อาจจะมารับเชิญแล้วเห็นเขาบอกว่าฉากมิดเอ็นเครดิตเนี่ยเป็นฉากที่ฮือฮามากผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมแค่ดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันต้องยอมรับว่าต้องขอโทษทีจริงๆนะขอโทษทีว่าแบบเราไม่ได้ดูภาคก่อนมาไงเราก็เลยแบบว่าพอมาดูเอ็นเคดก็อะไรของแกอีกวะอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเดาว่าน่าจะเป็นตัวละครจากภาคก่อนนะที่จะต้องมาเปิดศึกสู้กับนกฉัตรชัยที่เป็นตัวละครจอมขมังเวทอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าแบบตัวหนังเองเนี่ยมันก็ดำเนินมีความแบบว่าสืบสวนสอบสวนว่าเอ้ยใครเป็นคนฆ่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็แอบจะเปิดเผยตัวร้ายหรือว่าดูจะมีหักมุมหรืออะไรเงี้ยมันดูแบบง่ายเกินไปหน่อยมันดูแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันลุ้นหรือว่ามันแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นอ่ะอันนี้นะในแง่นี้คือมันก็แบบว่ารู้เลยว่าไอ้แบบไอ้ก๊อดเป็นตัวร้ายก็รู้ไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าพี่นกสินใจตัวบทครูเลยนะคูเมอะไรเงี้ยคูเมแบบมีหินบางอย่างแล้วก็นึกว่าโอ้จะมีการแบบอะไรซีซับซ้อนมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะหรือว่าหนังเขาอาจจะไม่ได้แบบต้องการให้ลงลึกขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นหนังแอคชั่นนะเนาะแต่ว่าถามว่าไปดูแล้วจะประทับใจไหมเรื่องนี้ก็ต้องถามก่อนว่าคุณอยากจะไปดูอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะไปดูของไปดูการแบบว่าปล่อยคุณไซกันแบบโอ้โหมีการสักยงสักยันแม่งเล่นของกันอยากเห็นตัวละครได้แบบว่าเป็นชายการใช้เวทมนต์ไทยที่แบบมีความแฟนตาซีที่ใช้ความเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นไสยศาสตร์แบบไทยๆอย่างเงี้ยในภาพที่ดูบ้านเมืองแบบทันสมัยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีการแบบใช้ของเก่าๆพวกความโบราณมาประยุกต์ตรงนี้อยู่ก็โอเคผมว่ามันก็ไปดูเอามันได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือสำหรับผมก็ถือว่ามันจริงนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าตอนจบมันจบแบบงั้นๆน่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบในใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะไปดูเพื่อเรื่องเลยเพื่ออารมณ์เพื่อความดรามาติกเพื่อความประทับใจอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบถ้าคุณจะไปเอาดราม่ามากนี่คงไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้ขายเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าเราก็จะเห็นฉากต่อสู้ที่ค่อนข้างเข้มข้นกับพี่ก้อนจิรายุกับหมากปรินนะหมากปรินรอบนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหถอดเสื้อแทบทั้งเรื่องเลยนะครับแบบโอ้โหโชว์กล้องโชว์กล้ามแต่คือแบบแทบจะไม่เห็นความเป็นซิกแพคหรืออะไรของเขาเลยเพราะว่ามียันเต็มไปหมดเลยนะมีแบบร่างกายนี่คือเต็มไปด้วยแบบรอยยันรอยสักอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะฮะหรือแม้กระทั่งนางเอกเองก็มาเหมือนเป็นตัวประกอบอะคือสรุปว่าไอ้นางเอกนี่คือคนที่เป็นคนรักของไอ้หมากหรือว่าเป็นไอ้ตำรวจหญิงนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ดูเป็นตัวประกอบทั้งคู่เลยนะฮะแถมแบบบางทีเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้คือบางทีบทเนี่ยมันออกมาแล้วมันดูเหมือนเป็นแบบเป็นบทที่คนปกติเขาไม่พูดกันอ่ะมันเหมือนบทแบบพยายามปั้นไดอะล็อกอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสียจุดหนึ่งเหมือนกันที่เรื่องนี้มีนะฮะบางทีมาดูปั้นๆไปนิดนึงแต่บางอันก็โอเคก็มีแต่ว่ามันก็จะไอความปั้นๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกอีหยังวะอะไรเงี้ยบวกกับไอตัวละคร2ตัว3ตัวที่แบบ
มาเป็นเพื่อนนางเอกบ้างมาเป็นเพื่อนพระเอกบ้างแล้วมันน่ารำคาญอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ดูแล้วมันก็แบบไงๆก็ไม่รู้นะฮะเออเมื่อกี้ก็พูดไปละนะไม่พูดซ้ำมีอะไรอีกแต่ก็รู้ว่าเรื่องนี้มันก็น่าจะใช้ความแบบคือหนังไทยอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ทุนคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับฉะนั้นซีจีจะไปคาดหวังแบบโอ้โหแบบฮอลลีวูดก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ถือว่ามันก็เป็นหนังไทยที่ค่อนข้างกล้าบ้านะฮะแล้วก็เสี่ยงตัวเองพอสมควรแต่ว่าเขาคงเสี่ยงได้เพราะว่ามันมีฐานภาคแรกที่ดีไงคือภาคแรกเนี่ยฟีดแบ็กน่าจะดีน่าจะเป็นหนังที่ดังเรื่องนึงผมไม่แน่ใจว่าภาคแรกเขาเคยทำรายได้ไปเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะเยอะอยู่พอประมาณแล้วก็คือพอมาเป็นภาค2แล้วเนี่ยภาคเนี้ยมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะปูอะไรที่ร่วมสมัยมากขึ้นแต่เห็นรีวิวอื่นเขาก็บอกว่าอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบขลังคลาสสิกแบบภาคแรกเนาะแต่ว่าภาคนี้มันก็จะมีความแบบเขาก็คงพยายามจะลิงก์เข้ากับโลกยุคสมัยใหม่แม้เขาคงไม่เอาเรื่องไลฟ์โค้ดมาเกี่ยวข้องด้วยนะเออแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่มีไอเดียบางส่วนที่ดีนะฮะมีบางไอเดียบางส่วนที่ดูแล้วน่าสนใจแต่แค่ว่าพอภาพรวมเป็นเส้นเรื่องโดยตรงเนี่ยมันยังมีความกะกระอ่วนอยู่พอสมควรมันยังมีความแบบล้นๆขาดๆอยู่พอสมควรทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยในแง่ของความประทับใจเนี่ยมันก็เลยแบบก็รู้สึกแบบก็โอเคนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคนะก็ดูได้นะดูสนุกสนุกแบบเพลินๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเฮี้ยนี่มันหนังแห่งปีอะไรเงี้ยนะมันก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆที่ดูแล้วก็พอเราไม่ได้คาดหวังมากนะมันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับเพราะว่าเราก็โอเคอยากจะดูเนี่ยแหละว่าสภาพหนังเป็นยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ต้องไปเชื่อเรามากนะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้ดูภาคแรกมาก่อนฉะนั้นความผูกพันในตัวละครความผูกพันในตัวละครพี่นกชัดชัยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มีเท่ากับคนที่เคยรู้จักตัวละครนี้มาก่อนนะดังนั้นเราก็เลยพูดในฐานะที่ได้ดูเป็นครั้งแรกนะฮะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็คือความเห็นโดยรวมของเรานะฮะก็ใครที่ดูมาแล้วเนี่ยลองมาคุยกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างไอตอนจบตอนท้ายนี่มันคือยังไงใครรู้ก็ช่วยพิมพ์กันมาดูหน่อยนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เนี่ยงานเงินทั้งวันนะฮะก็ถึงตอน 4:00 นก็ตีตั๋วเข้าไปดูอยากจะช่วยอุดหนุนหนังไทยนะอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงก็รู้แหละว่าน่าจะแบบเต็มที่กันทีมงานนี่คือแทบไม่หลับไม่นอนนะเพื่อที่จะทำให้หนังเสร็จก็อ่ะรวมถึงแบบหัวหอกพี่อังเคิลนะครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องที่แบบดูในโรงได้เอามันเอาสนุกได้เลยนะฮะคนดูก็ที่น่าชื่นชมก็คนดูก็แบบว่ามาแบบมาไม่ได้แบบว่าโอ้โหร่อยหรออ่ะดูแล้วแบบว่าดูแล้วมีความหวังว่าจะได้เกิน10ล้าน15ล้านหรือไม่รู้จะถึง20หรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปนะครับอ่ะก็ภาวนาขอให้เรื่องนี้ก็ทำเงินไปด้วยนะฮะทำเงินแบบว่าให้มันออกมาแล้วไม่ขาดทุนนะฮะอ่ะโอเคก็ตามนี้ใครที่ชอบรีวิวหรือว่าชอบฟังสิ่งที่ผมพูดหรือมาเม้ามอยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามBig Napath Viral Story หรือ Napath SL ในช่อง YouTube ของผมนะครับ Napath SL นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีเรื่องราวกับข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะฮะแต่บางทีผมก็จะโจหัวถ้าผมบอกว่ารีวิวหนังอย่างเดียวเนี่ยพวกคุณก็ไม่เข้ามาดูฉะนั้นวันนี้ก็เลยโจหัวไปเลยว่าเมื่อ Life Code Turning Point กลายเป็นจอมขมังเวทกลายเป็นผู้ช่ำชองไสยศาสตร์มันจะเป็นยังไงวะจริงๆแล้วขยี้ตรงนี้นะหนักๆกว่านี้นะโอ้โหคงจะมันเลยแต่มันคงไม่ใช่จอมขมังเวทแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะฮะโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็รอดูคลิปต่อไปนะครับจะเป็นงานไหนเรื่องอะไรติดตามในช่องบิ๊กณภัทรนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม